าฟังนิทานกันแล้วทหารดีบุกคือประโยคแรกที่ได้ยินเมื่อมีเด็กเปิดกล่องออกมาและพบเขาพี่น้องได้นอนเรียงเป็นแถวๆอยู่ด้านใน25ตัวเครื่องแบบที่ดูภูมิฐานสีแดงกับสีน้ำเงินมือนั้นถือแบกอาวุธอยู่หน้าอกได้ยืดตรงอย่างสง่าผ่าเผยมีเพียงเขาตัวเดียวที่แปลกและไม่เหมือนพี่น้องด้วยความที่เขานั้นมีขาแค่ข้างเดียวเพราะว่ามีดีบุกเหลือสำหรับหล่อให้เขาเพียงเท่านี้แต่ไม่เป็นอุปสรรคอะไรเขายังคงยืนได้มั่นคงและแข็งแรงเหมือนพี่น้องตัวอื่นพวกเขาได้ยืนอยู่บนโต๊ะข้างๆปราสาทกระดาษที่สวยงามมีห้องเล็กๆมีต้นไม้เล็กๆมีทะเลสาบที่มีหงส์ว่ายน้ำอยู่อย่างมีความสุขกลางทะเลสาบแต่ที่งามที่สุดในปราสาทจิ๋วนี้ก็คือสาวน้อยกระดาษร่างเล็กที่ประตูปราสาทนั้นด้วยลีลาของนางระบำแขนทั้งสองข้างนั้นได้ยืดเหยียดออกขาข้างหนึ่งได้ยกขึ้นจนเขานั้นมองไม่เห็นทำให้คิดว่าเธอนั้นมีขาเพียงแค่ข้างเดียวเหมือนกับเขาสาวน้อยเธอช่างน่ารักซะจริงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันราวฟ้ากับดินแต่ฉันก็ต้องการให้เธอมาเป็นภรรยาของฉันซะเหลือเกินเฮ้ยจะมีวันนั้นไหมนะทหารดีบุกได้เฝ้ามองนางในดวงใจของตนทุกๆวันจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเมื่อเด็กๆได้นำทหารดีบุกกลับเข้าไปในกล่องคืนอันเงียบสงบก็พลันเปลี่ยนไปภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยเสียงคลึกโครมจากของเล่นมีแต่ทหารดีบุกและสาวน้อยนักเต้นระบำที่ไม่ขยับขยื่นเวลาผ่านไปจนนาฬิกากุ๊กกู่ได้ร้องเพื่อบอกเวลาเที่ยงคืนคนแคร์ผิวดำได้กระโดดออกมาจากกล่องและได้เกือบกระแทกกับทหารดีบุกคนแคร์ได้อาละวาดกับทหารดีบุกทันทีปะโถกล้ามากนะไม่ยอมหลงให้ข้าเนี่ยระวังตัวพวกเจ้าไว้ดีเถอะพรุ่งนี้นะเจ้าไม่รอดแน่ฮึคนแคร์ได้กล่าวจบก็กระโดดหายไปเช้าวันใหม่ทหารดีบุก25ตัวก็ได้ถูกนำมาเรียงไว้ที่ริมหน้าต่างที่ลมนั้นพัดผ่านลมนั้นได้พัดราวกับว่าจะมีพายุทหารดีบุกนั้นได้ตกลงมาจากชั้นบนดิ่งลงสู่พื้นดินด้านล่างอย่างน่ากลัวเสียงปืนนั้นเสียบกับพื้นด้านล่างทหารดีบุกได้หัวปักอยู่อย่างนั้นเขาอยากจะตะโกนร้องเรียกให้เด็กน้อยนั้นช่วยแต่ด้วยวินัยทางทหารเขาคิดว่าไม่เหมาะสมจึงได้แต่ทนหัวปักพื้นอยู่แบบนั้นไม่นานนักฝนก็ได้ตกหนักขึ้นหนักขึ้นและหยุดในอีกหลายชั่วโมงต่อมามีเด็กตัวเล็กๆ3คนเดินผ่านมาพบเขาทหารดีบุกไม่ล่ะทหารดีบุกอะว่าแล้วเด็กๆ ก็ได้หยิบทหารดีบุกนั้นไปเล่นเด็กๆได้พับเรือและนำทหารดีบุกนั้นใส่เข้าไปในเรือและปล่อยให้ลอยไปที่ท่อระบายน้ำข้างบ้านทหารดีบุกได้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำที่ปั่นป่วนแต่แววตาของเขาได้หายอดท้อไม่ใจได้คิดถึงแต่สาวน้อยนักเต้นระบำโอ้ถ้าเธออยู่ในเรือลำนี้กับเราต่อให้ต้องลอยอย่างเคว้งคว้างและมืดสนิทกว่านี้ก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกนะทันใดนั้นก็ได้มีหนูสกปรกโผล่มาจากแผ่นกระดาษที่ปิดรางน้ำและได้ตะคอกว่าหนังสือผ่านทางน่ะมีไหมจ่ายค่าผ่านทางมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยจับตัวไว้จับตัวไว้หนูได้ร้องรั่นเพราะเรือได้ลอยจากใต้กระดานไปแล้วโดยแรงน้ำที่เป็นคลื่นซัดเรือจนปลิวและจมในที่สุดเรือกระดานได้เปื่อยยุ่ยทหารดีบุกนั้นก็ได้ถูกปลาตัวใหญ่กระโดดฮุบเข้าไว้ทหารดีบุกผู้กล้าหาญยังคงยึดปืนเอาไว้แน่นไม่มีหวั่นใจเหตุการณ์นั้นผ่านไปนานจนไม่รู้ว่าเวลานั้นผ่านไปเท่าไหร่แล้วเสียงดังฉับทหารดีบุกได้ยินเสียงนั้นพร้อมกับแสงสว่างที่สาดเข้ามาจนแสบตาเออทหารดีบุกมาอยู่อะไรในนี้เนี่ยฮะแม่ขาตุยหนุยได้ส่งเสียงแปลกใจและได้หยิบทหารดีบุกออกมาจากท้องของปลาแล้วได้ล้างทหารดีบุกเก็บไว้ที่ห้องนั่งเล่นจุดเดิมที่เขานั้นเคยยืนอยู่ทหารดีบุกได้ส่งสายตาประกายให้นางระบำของเขาความรู้สึกทั้งดีใจและเสียใจเอ่อล้นจนน้ำตาของดีบุกนั้นไหลไม่หยุดไม่มีใครเอ่ยคำใดเลยทหารดีบุกนั้นกลั้นน้ำตาเอาไว้ในอกด้วยความคิดว่าไม่สมที่จะเป็นชายชาติทหาร
พรันมีมือน้อยๆมาจับตัวของเขาและโยนเข้าไปในเตาไฟนี่คงเป็นฝีมือของคนแคระและพวกผิวหมึกนั่นแน่ๆเราถึงต้องมาเจอเรื่องร้ายไม่ได้หยุดหย่อนเช่นนี้เรานี่มันสวยจริงๆเลยทหารดีบุกค่อยๆยอมละลายไปทั้งกายและใจแต่กระนั้นสายตาของเขาก็ยังจับจ้องอยู่ที่สาวน้อยนักเต้นระบำด้วยร่างกายที่ยืดตรงและมือนั้นยึดปืนเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเสียงเด็กได้เปิดประตูออกอย่างแรงทำให้เกิดลมพัดมาวูบหนึ่งสาวน้อยนักเต้นระบำได้ตรงมายังทหารดีบุกและตกลงไปในกลองเพลิงที่ร้อนแรงในรุ่งเช้าที่สดใสสาวใช้กำลังก้มหน้าลงโกยขี้เถ้าอยู่หน้าเต้าผิงและแล้วเธอก็พบว่ายังมีดีบุกรูปหัวใจดวงเล็กๆและโครงร่างเครื่องแต่งกายของทหารดีบุกอยู่ที่สาวน้อยนักเต้นระบำที่ถูกเผาจนไหม้เกรียม